สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดควบกระบะไปรับลูกรถตกคลองจมน้ำสองผัวเมียรอดเชื่อบารมีพ่อท่านที่ห้อยคอและพระในรถเวลา 16:00 น.วันที่20กรกฎาคม2563หน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึงอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งมีเหตุรถตกคลองมีคนอยู่ในรถ2คนจึงรีบไปช่วยเหลือที่เกิดเหตุบนถนนสายทุ่งใหญ่หลักช้างบ้านควนอวดพันหมู่4ตำบลปริกในคลองย่านบ้าพบรถกระบะโตโยต้า4ประตูสีเทาทะเบียนกไก่จอจาน2399นครศรีธรรมราชสภาพรถด้านหน้าพังรถลงไปจมน้ำในคลองครึ่งคันคนขับทราบชื่อนายเหินนรงคงกระพันอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่139หมู่7ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เสื้อผ้าเปียกไปครึ่งท่อนภรรยานั่งข้างไม่ได้รับอันตรายเช่นกันจึงนำออกมาจากตัวรถส่วนรถจมน้ำเสียหายสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุสามีภรรยาได้ขับรถเพื่อไปรับลูกที่โรงเรียนบ้านสายใหญ่หมู่ที่8ตำบลปริกมาถึงที่เกิดเหตุฝนตกถนนรื่นรถเสียหลักหมุนคว้างคนขับพยายามหักพวงมาลัยแต่รถไม่ไปตามกลับพุ่งลงคลองจมน้ำไปครึ่งคันโชคดีที่รถลงท่าตรงไม่พลิกหงายท้องทำให้รอดจากการจมน้ำขึ้นมาได้อย่างหวุดหวิดคนขับรถเปิดเผยถึงนาทีชีวิตขณะที่รถกำลังหมุนอยู่บนถนนตนนึกถึงพระที่นับถือขอให้ช่วยชีวิตรอดปลอดภัยต่อมาพระที่ห้อยไว้หน้ารถทั้งพวงมาลัยได้หล่นมาบนตักของตนจึงคว้ามาห้อยคอหลังจากรถจมน้ำตนเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อท่านนวลวัดไสร่าหมู่1ตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้และองค์จตุคามรามเทพในพวงที่หล่นลงมาในตักเป็นพระที่ตนและครอบครัวนับถือช่วยชีวิตให้รอดจากการจมน้ำมาได้ส่วนภรรยาก็ไม่น้อยหน้าเสื้อสีเหลืองเปิดเผยว่าในช่วงที่เกิดเหตุตนเอามือไปกำหลวงพ่อนวลวัดไสร่าที่ห้อยคออยู่ตลอดเวลาขอให้ชีวิตรอดปลอดภัยเช่นกันและในที่สุดก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดเช่นกันหลังจากนั้นหน่วยกู้ภัยได้ช่วยดึงรถขึ้นมาจากคลองนำเข้าอู่ซ่อมแซมกันต่อไปส่วนคอหวยขอจดป้ายทะเบียนเอาไว้เตรียมเสี่ยงโชคในต้นเดือนสิงหาคมนี้ระย้ำกันอีกทีสำหรับตัวเลขป้ายทะเบียนก็คือกไก่จอจาน2399ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ